ผู้ชมปกติเวลาเราเห็นคนหน้ายิ้มยิ้มเราก็แบบอยากดูใช่ไหมแบบดูมีความสุขแต่ถ้าเกิดว่าทำหน้าเหวี่ยงเหวี่ยงอะทำหน้าเหวี่ยงอะไรทำไมนักหนาอะไรเนี่ยรู้แล้วเนี่ยหน้าเป็นแบบเนี้ยคนดูเป็นสิบล้านเลยนะทำเป็นเล่นซ้าย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 ไปตอดแบงกิ้งซ้าย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 สามสี่หนึ่งสองตาบาดทำไมไม่ต้องใช้เลงดูนี่ทำไมคนเดียวกันปะเนี่ยก็ร้องกรี๊ดดังเสีย แล้วคือตอนทำหน้าเวียงอะคุณผู้ชมอันนี้คือโดนบังคับถูกไหมโอ้โหคือน้องเนี่ยชื่อว่าน้องอินเตอร์น้องอินเตอร์เขากำลังซ้อมเป็นดรัมเมเยอร์ก็ต้องมีไม้ใช่ไหมคุณผู้ชมแล้วเวลาซ้อมเขาซ้อมกับพี่สาวอ๋อเหรอพี่สาวเขาเป็นดรัมเมเยอร์เหมือนกันชื่อพี่อมสินคือบ้านเนี้ยสาวสวยทั้งสองบ้านเลยแล้วเวลาพี่กับน้องซ้อมด้วยกันคุณไม่เคยเหรอสอนกันไม่ได้อะไม่หมดหงิดน่ะแล้วพี่สาวก็พยายามจะสอนน้องสาวก็อะไรอ่ะแล้วพี่ก็บอกซ้ายซ้ายเออก็ซ้ายอยู่เห็นไหมเห็นไหมมีบางจังหวะอืมก็ซ้ายอยู่จะให้ซ้ายไปถึงไหนแล้วคลิปนี้คุณพ่อคุณแม่เป็นคนถ่ายไว้นะคะคุณผู้ชม คือเห็นลูกกำลังซ้อมกันอยู่ก็เลยเออเอาโทรศัพท์ขึ้นมาอัดแล้วก็เห็นพี่น้องอ่ะเนี่ยเห็นไหมพอไม้ตกปั๊บหันมามองค้อนพี่อีกละ รักกันละดูออกค่ะคุณผู้ชมพ่อแม่ก็เก็บบันทึกภาพนาทีน่ารักนี้เอาไว้คือน้องเนี่ยกำลังแข่งกำลังซ้อมเพื่อไปแข่งซ้อมเป็นดรัมเมเยอร์ของวงโยธวาทิตย์โรงเรียนชะอวดวิทยาคารของนครศรีธรรมราชนะคะเดี๋ยวจะไปโชว์งานกีฬาสีของอำเภอแต่ว่าทีนี้น้องอินเตอร์เนี่ยคนเล็กเนี่ยคนที่ทำตาขวางเนี่ยบอกเวลาซ้อมอ่ะพี่ชอบสั่งชอบดุตัวเองก็เลยทำหน้าเหวี่ยงไปแบบนั้นพี่สาวก็บอกก็แค่อยากสอนค่ะแต่เขาก็ทำไปมันเป็นตอนปิดเทอมอ่ะแล้วก็ต้องมาซ้อมมาซ้อมดัมเบลเยอร์ครูอยากให้เป็นดัมเบลเยอร์ค่ะ แล้วก็พี่สาวสอนค่ะแล้วก็แบบแค่ ีเรียก แล้วก็เป็นปกติอ่ะที่ต้องทะเลาะกันทุกวันนะคะ แบบพี่น้องกันแบบเสียโรมามันชอบดุพี่ชอบดุนี่เหรอใช่ตอนนั้นใครเป็นคนถ่ายคลิปไว้ฮะแม่ค่ะแม่ถ่ายอันนั้นคือซ้อมที่ไหนครับตอนนั้นไม่ได้ตั้งเป็นแอบถ่ายอ่ะไม่ได้ตั้งใจถ่ายไม่ได้ตั้งใจว่าเขาถ่ายอยู่อะไรอย่างงี้นะเขายิ้มมาดูคนละคนกับตอนเขาเหวี่ยงเลยนะเนี่ยเออโอ้ความเป็นจริงแค่หน้านิ่งๆไม่ได้เหวี่ยงค่ะพี่มองแรงเฉยๆแล้วก็บอกกับพี่สาวอ่ะก็ทะเลาะกันทุกวันนะคะเฮ้ยคนบ้านไหนมีพี่น้องจะเป็นงี้จริงๆนะเออเด็กๆดิฉันน่ะเอาลิโมทคว่างหัวกันกับน้องอ่ะก็เป็นธรรมดาเลยอ่ะคุณเพราะฉะนั้นครั้งนี้พี่น้องพอต้องมาเป็นดรัมเมเยอร์แล้วพี่สาวเป็นไม้ใหญ่น้องสาวเป็นไม้เล็กแล้วเดี๋ยวพอพี่เรียนจบไปตัวเองก็จะขยับขึ้นมาตำแหน่งนี้แทนค่ะแล้วเวลาไปโชว์อุ้ยสวยนะคุณผู้ชมโอ้โหเออแต่งหน้าแต่งองค์ทรงเครื่องขึ้นมาแล้วเต็มที่นี่ยิ้มตลอดเวลาเลยนะคะน้องบอกว่าพี่คนดูหนูอ่ะ10ล้านวิวอ่ะเดี๋ยวนี้เดินไปไหนมาไหนมีคนมาขอถ่ายรูปด้วยนะเพราะว่าเขาจำได้และบางคนก็จะบอกไหนทำหน้าเหวี่ยงให้ดูหน่อย กลายเป็นซิกเนเจอร์ของหน้าไปแล้วค่ะโอ้แค่หนูทำหน้านิ่งจะมาว่าหนูหยิ่งไม่ได้ไม่ได้นะคะหน้านิ่งๆไม่ได้หยิ่งแต่มันเป็นอย่างนั้นเองจริงๆส่วนถ้าเกิดสมมติว่าเห็นคุณสถาปัตย์ทำหน้าแบบนี้ทำไมอ่ะมีให้สันนิษฐานเอาไว้ที่หน้าเขาตึงเขาไม่ได้ดึงแต่โบมันตึงเองเออธรรมชาติเออไม่ได้ดึงมันตึงเองธรรมชาติโบนะคะกำลังออกฤทธิ์ไงเออตลกดีเนาะเนี่ยเห็นไหมเวลาที่ยิ้มยิ้มคนก็ดูแต่เวลาทำหน้าเหวี่ยงขึ้นมาปั๊บอะไรใช่ไหมคนดูเป็น10ล้านมาเดี๋ยวหลังก็ต้องลองกันบ้างแล้วยิ้มมากๆไม่ได้แล้วเข้ารายการมาปั๊บยังไงทำไมผู้ชมเผลอๆทำผู้ชมซาดิสไปด้วยนะเออชอบดูอะไรที่มันแบบ
เออขวางหูขวางตาแบบนี้เออน่ารักดีนะครับผู้ชมฮะโอ้โหดูมีการแบบส่งสายตากลับคืนด้วยก็พี่สาวชอบดุนะอ่ะเดี๋ยวพัก